โอเคแชร์เกมครับอ่ะโอเคลูกฝนบ้านใครฝนตกบ้างบ้านนาค่ะบ้านน้องฝนตกหนักมากเลยนะคะตกไปบ้านข้าฝนตกหนักค่ะลูกฝนตกหนักค่ะต้นน้ำปิ้นแล้วหยุดแล้วครับบ้านน้องฝนตกหนักค่ะก็ยังไม่หยุดค่ะได้คำตอบแล้วลูกแสดงว่าฝนตกทุกบ้านเลยใช่ไหมครับตกหยุดตกนะครับวันนี้พายุเข้าครับพายุเข้าแน่นอนหยุดตกแล้วครับจะตกแล้วรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแต่ละคนนะเดี๋ยวผู้ฝนขออนุญาตปักพินผู้ฝนก่อน3 วินาทีโอเคมองเห็นผู้ฝนชัดไหมเห็นชัดค่ะชัดค่ะโอเคก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเนาะวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้ากันเลยเป็นไงถ้าอากาศเป็นแบบนี้ชอบไหมเรียนออนไลน์ไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยครับชอบแต่เล่นเกมครับอยากนอนใช่ไหมอากาศแบบนี้อยากนอนหลับมากเลยครับนอนหลับเย็นสบายครับเป็นไงเราก็ต้องมีหน้าที่ใช่ไหมหน้าที่ของตัวเองก็ต้องเป็นยังไงเรียนค่ะต้องเรียนใช่ไหมคะแนนนักเรียนก็รู้ไปแล้วเนาะเห็นไหมคะแนนก็ค่อนข้างดีถ้าทุกคนขยันคะแนนผลที่ได้ก็จะออกมาดีนะคะแต่ป.1เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ารับผิดชอบการส่งงานได้อย่างดีมากนะคะแล้วก็ขยันเรียนทุกคนเลยนะโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะคุณจะพร้อมไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ครูฝนก็เห็นว่าทุกคนก็นั่งคุยกันอยู่เนาะครูฝนก็ไม่อยากจะขัดจังหวะนักเรียนนะเพราะว่าจะได้ให้นักเรียนเนี่ยได้มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนบ้างเนาะเพราะทุกคนก็คงจะคิดถึงเพื่อนกันแล้วล่ะเพราะโรงเรียนยังไม่เปิดเนาะลูกเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนครูผมกินข้าวออกบางคนยังกินข้าวอยู่เดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมฝาขวดน้ำเอาไว้ด้วยไม่รู้หายหมดหรือยังวันก่อนเดี๋ยวถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใครไม่มีหายไปแล้วบ้างอะไรครับผมมีเยอะเลยครับไม่ต้องกลัวน้องภูมีเยอะเลยแสดงว่าเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีครูครับก้าวก็มีเยอะค่ะโอเคบางคนเป็นถุงเลยนะครูขาใส่กี่อันนะคะใครถามครูฝนลูกน้องมีนาค่ะน้องมีนาวันก่อนครูฝนให้เตรียมเอาไว้คนละ30คนละ30ฝาวันนี้กติกานะครูฝนไปคิดมาได้แล้วว่ากติกาเป็นยังไงนะถ้าใครเปิดไมค์ถ้าใครเปิดไมค์หรือครูสมมติว่าครูฝนถามน้องครูแล้วก็ชุมพลตอบแทนน้องครูกติกานะถ้าใครแอบเปิดไมค์หรือถ้าครูฝนถามน้องครูแล้วก็ชุมพลตอบแทนแบบเนี้ยแสดงว่าวันนี้ใครที่เป็นแบบนั้นครูฝนจะทำยังไงรู้ไหมคิดออกแล้วให้การบ้านเพิ่มให้การบ้านเพิ่ม30ข้อดีไหมเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยขอให้การบ้านเงียบมหาการเงินขอให้การบ้านเงียบเลยจ้าโอเคนะให้ทุกคนรักษากฎกติกาให้ดีนะห้ามเปิดไมค์ก่อนจนกว่าครูฝนจะให้นำเสนอหรือครูฝนถามนะคะโอเคไหมเวลานักลูกเวลาลูกตอบพูดดังๆนะเพราะว่าที่โรงเรียนฝนตกหนักมากนะพวกครูฝนจะต้องใช้พลังหูเยอะมากในการที่จะฟังเวลาลูกตอบนะโอเคไหมดังไม่ดังครับเดี๋ยวเสียงมันเหบแต่ทุกคนได้ยินเสียงครูฝนชัดนะชัดครับชัดค่ะโอเคโอเคโอเคงั้นเริ่มครับพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคปิดไมค์แล้วนะครูฝนขออนุญาตปิดไมค์ค่ะมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมในวันนี้อ่านออกไหมลูกกิจกรรมอะไรเอ่ย
ลูกฝนกับลูกโอ๊คค่ะกันนะเก็บมาเท่าไหร่กันนะเก็บมาเท่าไหร่กันนะนะคะสถานการณ์ปัญหาในวันนี้เห็นไหมรูปนี้ใครรู้จักบ้างว่าลูกอะไรลูกโอ๊คครับลูกโอ๊คค่ะเคยมีไหมในประเทศไทยเรามีไหมเคยเห็นครับไม่เคยเห็นเคยเห็นครับคุณไม่เคยเห็นเห็นในการ์ตูนครับโอเคมีทั้งเคยเห็นและก็ไม่เคยเห็นบางคนเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมลูกคุณฝนก็เคยเห็นเหมือนกันคุณฝนก็เคยเห็นในการ์ตูนเหมือนกันนะคะคุณฝนก็เคยเห็นในการ์ตูนยังไม่เคยเห็นเลยว่าลูกมันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมีรสชาติยังไงยังไม่ได้เคยได้ลองเนาะคุณฝนก็ได้เห็นแค่ภาพนะคะวันนี้คุณฝนก็นำภาพให้นักเรียนดูว่าไอ้เจ้าลูกโอ๊กเนี่ยที่จะเป็นปัญหาของนักเรียนในวันนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ในปัญหาสถานการณ์ปัญหาในวันนี้ก็คือพวกเขาเก็บลูกโอ๊กมาเท่าไหร่กันนะพวกเขาเก็บลูกโอ๊กมาเท่าไหร่กันนะอยากรู้ยังว่าเขาที่ว่าเนี่ยคือใครบ้างพร้อมนะกาโลกบางคนบอกว่ากาโรกทำไมถึงตอบกาโรกครับกาโรกไม่ชอบกินลูกโอ๊กครับโอ้กาโรกมันชอบกินลูกโอ๊กเหรอโอ้นี่ครูฝนก็ได้รู้จากน้องครูนะโอ้พร้อมไปต่ออของใครภาพนี้ลูกโอ๊กใครเป็นคนเก็บมาลูกชื่ออะไรเอ่ยชื่อของบีมค่ะบีมครับไบของบีมไบบอยมออันนี้คือลูกโอ๊กที่บีมเนี่ยเก็บมาได้นะคะลูกต่อไปของใครลูกของไบค่ะของไบสมัยว่าอยู่ดีเท่าไหร่ของไบครับของไบที่ไบเนี่ยเก็บลูกโอ๊กมาได้แต่ยังไม่รู้เนาะว่าได้เท่าไหร่นะคะมาดูคำสั่งในวันนี้โอ้คำสั่งเยอะมากมีอยู่ทั้งหมด3คำสั่งนะคะคำสั่งที่1เดี๋ยวครูฝนจะให้ทำไปทีละคำสั่งนะนะคะเดี๋ยวครูฝนจะอ่านให้ฟังก่อนว่า3คำสั่งในวันนี้เนี่ยให้ทำอะไรบ้างและเดี๋ยวครูฝนจะให้ทำไปทีละคำสั่งนะคะคำสั่งที่1ให้นักเรียนหาจำนวนของลูกโอ๊กของบีมและไบว่าเขาเก็บลูกโอ๊กมาได้คนละกี่ลูกโดยใช้ฝาขวดน้ำนะคะเดี๋ยวไม่ต้องนะใครไม่มีเดี๋ยวครูฝนมีวิธีแก้ปัญหาให้นะคะข้อที่2คำสั่งที่2ให้นักเรียนเรียงฝาขวดน้ำในแนวตั้งตามจำนวนของลูกโอ๊กและก็ข้อที่3ให้วาดบล็อกแทนจำนวนของลูกโอ๊กที่พวกเขาเก็บได้นะคะคำสั่งที่1พร้อมหรือยังลูกใครไม่มีฟังก่อนใครไม่มีฝาขวดน้ำมีไหมใครไม่มีฝาขวดน้ำมีไหมน้องมีน้ำค่ะน้องมีค่ะใครอีกลูกบุหลันค่ะบุหลันค่ะและใครอีกครับน้องโรสน้องภูน้องภูครับโอเคโอเคน้องกาลูกครับโอเคทีนี้ตั้งใจฟังครูฝนว่าครูฝนจะให้แก้ปัญหายังไงนะสำหรับคนที่ไม่มีฝาขวดน้ำเป็นตัวช่วยในวันนี้นะคะจะให้ไปเก็บลูกหินมาก็คงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เพราะฝนตกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาวิธีการฟังให้ดีคนที่ไม่มีให้นักเรียนหาวิธีการนะหาวิธีลองหาวิธีแก้ปัญหาดูซิว่าแล้วเราจะนับจำนวนลูกโอ๊กของบีมกับไบร์ยังไงดีถ้าเราไม่มีฝาขวดน้ำลองหาวิธีการดูนะแต่ครูฝนเชื่อว่าที่ไม่มีก็จะใช้กากบาทครับไม่รู้นะลองทำดูนะครูฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคพร้อมไหมคำสั่งที่หนึ่งใช่สี่ค่ะเอ๊ะใครแอบเปิดไมค์นะไม่มีโอเคแต่เด็กก็หูฝนหูฝาดแน่เลยเมื่อกี้โอเคคำสั่งที่หนึ่ง
ให้นักเรียนหาจำนวนของลูกโอ๊กของบีมและไบรท์ว่าเขาเก็บลูกโอ๊กมาได้คนละกี่ลูกโดยใช้ฝาขวดน้ำใครไม่มีให้หาวิธีการนะลูกนะใครไม่มีให้แก้ปัญหาดูซิครูฝนให้เวลา4 นาทีนะยังไม่ต้องตอบครูฝนนะถ้าครูฝนยังไม่ถามว่าได้เท่าไหร่ยังไม่ต้องตอบนะอ่ะโอเคครูฝนให้เวลา4นาทีครูฝนไม่พูดแล้วนะคะ1 2 3อ่ะโอเคครูครับไม่หาเลยใบงานเหรอครับให้ทำใบงานเหรอครับคุณครูอะไรนะครับให้ทำไปให้ทำในใบงานเหรอครับคุณครูใช่ใช่ครับในใบงานครูฝนเปิดให้อ่ะบางคนยังไม่รู้ว่าหน้าไหนครับแป๊บนึงลูกแป๊บนึงอ่ะหน้าที่62ลูกหน้าที่62โอเคนะอ่ะน้องนับก่อนครูครับหน้าที่เท่าไหร่ครับบินมึงมาเหรอลูก62ลูก62ชื่อครับโอเคหน้า62นะครูครับเต็มเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีก1นาทีนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จอีก1นาทีนะรักษาเวลาด้วยลูก
ูค่ะน้องยาเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงลูกเสร็จแล้วครับคุณครูเสร็จแล้วครับครูค่ะน่าจะเสร็จแล้วครับอ่ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมมีไหมไม่มีนะตีนครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จกันครับอีก30วินาทีนะครูฝนนับถอยหลังนะอ่ะโอเคหมดเวลาค่ะครูฝนขอถามคนแรกนะอ่ะใครที่ครูฝนยังไม่ถามยังไม่ต้องตอบนะไม่งั้นได้รับการบ้านนี่30ข้อวันนี้อ่ะคนแรกที่ครูฝนจะถามนะเดี๋ยวขอถามคนที่ไม่ได้ใช้ฝาขวดน้ำก่อนนะคะอ่ะคนแรกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกคนแรกขอถามบุรันค่ะบุรันบุรันอยู่ไหมอยู่ค่ะของบุรันเมื่อกี้บุรันทำยังไงลูกค่ะใช้สีค่ะใช้สียังไงลูกใช้สีทำยังไงคะใช้สีทำยังไงลูกใช้สีวางตามโอ๊กค่ะอ๋อใช้สีวางตามลูกโอ๊กใช่ไหมคะทีนี้บุหลานของเจ้าบีมของเจ้าบีมบุหลานของเจ้าบีมเก็บมาได้กี่ลูกลูก28ค่ะได้28นะคะและของไบรท์ล่ะลูก29ค่ะของไบรท์29ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคยืนยันคำตอบนะคนที่สองบีนาค่ะบีนาคนที่สองบีนาลูกวงกลมค่ะของบีนาใช้วิธีการยังไงนะลูกวงกลมค่ะวงกลมเป็นลูกฝาค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วเจ้าบีมของบีนาเก็บได้กี่ลูกคะ29ค่ะของเจ้าบีมนะของบีมใช่ไหมใช่บีมของไบลูกบีมค่ะบีนาบอกว่าบีมเก็บได้29ใช่ไหมคะค่ะแล้วของไบล่ะลูกของใบ28ค่ะของใบ28แสดงว่าสลับกันน้องกับของบุรันนะทีนี้ควรถามบีนาต่อว่าบีนาวงกลมให้ก่อนแล้วบีนาค่อยนับหรือว่าบีนาวงกลมไปนับวงกลมไปนับไปค่ะวงกลมไปนับไปนะโอเคแล้วของบุรันเมื่อกี้วางสีบนลูกโอ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะวางสีก่อนแล้วก็บุหลันนับใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือคนที่ไม่ได้ใช้ฝาขวดน้ํานะครูฝนขอถามคนที่ใช้ฝาขวดน้ําบ้างออก้าค่ะออก้าอาจารย์ใช้ฝาขวดน้ําค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวขอถามออก้าก่อนนะออก้าใช้ฝาขวดน้ําใช่ไหมลูก
ก็มีฝาขวดน้ำแต่ไม่ได้ใช้ค่ะก้าทำยังไงเอ่ยน้องก้าทำไงคะเราใช้ดินสอขีดแล้วก็นับค่ะงั้นครูฝนแยกโอก้ามาอยู่ฝั่งนี้นะเพราะโอก้าไม่ได้ใช้ฝาขวดน้ำนะโอก้าใช้วิธีอะไรนะลูกเมื่อกี้ใช้อะไรใช้ดินสอขีดไปที่ลูกโอ๊กค่ะแล้วก็นับใช้ดินสอขีดไปที่ลูกโอ๊กแล้วก็นับปรากฏว่าของบีมได้กี่ลูกคะ28ค่ะของบีมบีมได้28ของไบท์ล่ะลูกได้29ค่ะของบีมเอ้ยครูฝนซอรี่ครูฝนเขียนชื่อซ้ำแป๊บหนึ่งขออนุญาตลบของบีม28ของไบรท์29ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นครูฝนขอถามคนที่ใช้ฝาขวดน้ำเมื่อกี้ใครเอ่ยที่บอกครูฝนว่าใช้ฝาขวดน้ำใครเอ่ยที่เปิดไมค์บอกครูฝนเมื่อกี้ลูกว่าใช้ฝาขวดน้ำค่ะหายไปดาวอังคารแล้วโว้หายไปจากดาวอังคารแล้วแต่อัตตาโดเนียนกลับไปได้โอเคใครใช้ฝาขวดน้ำบ้างยกมือ1 2 3ปานาโอเคปานาใช้ฝาขวดน้ำปานาลองตอบดูซิลูกว่าใช้น้ำก็ใช้ฝาขวดน้ำครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโทษค่ะปานาใช้ฝาขวดน้ำด้วยครับเอาใครใช้ฝาขวดน้ำนะทามครับทามทามงั้นถามทามเลยมาเสียงมาเลยคนแรกทามใช้ฝาขวดน้ำใช่ไหมลูกได้ครับแป๊บนึงลูกได้30แล้วนะได้ยังลบก่อนทามได้ใช้ฝาขวดน้ำทำยังไงเมื่อกี้ลูกวางซ้อนกันครับวางวางบนลูกโอ๊กเหรอลูกหรือว่าโอเคแล้วน้องทามได้ของบีมกี่ลูกครับของบีมได้28ลูกบีมได้28ลูกแล้วของไบรท์ล่ะครับของใบได้เท่าไหร่9ครับ29ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคทีนี้ฟังคำถามนะทุกคนฟังคำถามให้ดีนะน้องอัดขอตอบครับน้องอัดขอตอบน้องอัดจะตอบว่าของบีมมี28ครับของบีม28ของไบรท์ลูก30ครับ30มีต่างกันแล้วล่ะมีต่างกันแล้วล่ะตอบค่ะอะไรนะลูกน้องคิมขอตอบค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวยังมีอีกยังมีให้ตอบอีกเยอะเลยโอเคซอรี่ผมไปเขียน29ของน้องของน้องนัดเอ้ยน้องอาจใช่ไหมน้องอัดครับน้องอัดน้องอัดตอบว่าของไบรท์ได้30เหรอลูกครับอันนี้น้องอัดใช้ฝาขวดน้ำใช่ไหมไม่ครับใช่ไหมลูกไม่ใช่ครับใช้มาไงใช้กระดาษตัดครับใช้กระใช้กระดาษตัดแล้วตัดแล้วทำยังไงต่อเอามาวางครับเอามาวางบนลูกโอ๊กเหรอลูกครับครับทีนี้แสดงว่ามีคำตอบที่ต่างกันอยู่ใช่ไหมบูรันตอบว่าบีม28ไบรท์29บีนาตอบว่าบีม29ไบรท์28กับออก้าลูกขอตอบครับกับออก้าบีม28แล้วก็ไบรท์29ตอบครับส่วนทามบอกว่าบีม28ไบรท์29แล้วก็น้องอัดเนี่ยมาแปลกเพื่อนเลยนะบีม28และก็ไบรท์30นะคะทั้งหมดนี้ฝั่งนี้คือไม่ได้ใช้ฝาขวดน้ำ30เหมือนกันแล้วก็ไบรท์อีกคนนึงได้30ค่ะทีนี้ฟังคำถามครูฝนฟังคำถามครูฝนให้เข้าใจนะอย่าเพิ่งตอบนะฟังให้เข้าใจก่อนนะ
มีใครได้เท่ากับน้องอัดบ้างยกมือขึ้นมีน้องนายมีพลอยย่าครีมค่ะน้องครีมค่ะใครอีกน้องปานครับน้องอะไรนะปานาพ่อครับจะเด้งว่าหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยได้เท่ากับน้องอัดทีนี้ครูฝนจะให้ไปพิสูจน์ก่อนว่าแล้วตกลงมันได้เท่าไหร่กันแน่โอเคไหมโอเคนะงั้นครูฝนขอข้ามไปที่ภาพของเจ้าบีมก่อนนะโอเคไหมเรามาดูกันซิว่าแล้วตกลงมันจะได้เท่าไหร่กันแน่นะเนี่ยมาเลยมาเลยมาดูของเจ้าบีมก่อนของเจ้าบีมของเจ้าบีมครูฝนขออนุญาตเลือกใช้วิธีของใครดีเมื่อกี้ตอนนี้ครูฝนไม่มีสีไม้ไม่มีฝาขวดน้ำอาจจะใช้วิธีกากบาทได้ไหมของครูฝนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้นะทุกคนอนุญาตนะครูฝนขอใช้วิธีนี้นะแล้วลองดูนะว่าได้เท่าไหร่ทุกคนนับตามนะเดี๋ยวน้ำกากบาทปุ๊บให้ทุกคนลองนับดูนะว่าได้เท่าไหร่นะคะนับไปทีละอันนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปิดไมค์นะเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนะครูฝนต้องรักษาเวลาด้วยนะหนึ่งครูฝนขออนุญาตนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด22 23 24 25 26 27 28 29และ30สรุปว่าของเจ้าไบรท์เก็บมาได้เท่าไหร่เอ่ย30ครับ30ลูก30ลูก30ลูกเลยครับ30ลูกโอเคไหมโอเคนะอันนี้ครูฝนเขียนกับอะไรนะเมื่อกี้เผื่อเดี๋ยวครูฝนกลัวมันหายพร้อมไปคำสั่งที่สองหรือยังพร้อมแล้วค่ะตอรี่ที่รักคำสั่งที่สองบอกว่าให้นักเรียนเรียงฝาขวดน้ำในแนวตั้ง
ตามจำนวนของลูกโอ๊กเดี๋ยวคำสั่งนี้เมื่อนักเรียนเรียงเสร็จใครไม่มีก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวคำสั่งของน้องอัดให้ใช้กระดาษนั้นแทนนะโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคครับคำสั่งที่2เดี๋ยวพอนักเรียนเรียงเสร็จนะคะเดี๋ยวครูฝนจะเรียกถามนะว่านักเรียนเรียงอย่างไรนะให้เวลา3นาทีค่ะคุณครูครับครับหน้าที่63ใช่ไหมครับลูกเรียงในนั้นเลยลูกเรียงบนกระดาษเลยครับเรียงบนกระดาษใบงานเลยไม่ต้องติดกาวเรียงไว้เฉยเรียงคุณครูครับถามคุณครูครับลูกว่าไงโบนัสต้องใช้ไม้เต็มวางตามลูกโอ๊กใช่ไหมครับของโบนัสใช้ไม้ไอติมเหรอลูกก็ทำวิธีนั้นก็ได้ลูกเพราะโบนัสไม่มีฝาขวดน้ำใช่ไหมครูครับทำเครื่องหมายคูณได้ไหมอ่ะครับทำเครื่องหมายคูณตรงไหนอ่ะครูฝนให้เรียงฝาขวดน้ำแล้วมันมีเครื่องหมายคูณได้ยังไงเนี่ย ให้เรียงของบีมก่อนนะเรียงของบีมก่อนนะคะของใบยังไม่เรียงนะอีก30วินาทีคุณครูครับต้นเสร็จแล้วเหรอลูกไปครับเขาไปทำอะไรครับเอาแล้วต้นไปไหนมาเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะโอ้เดี๋ยวเมาส์ต้นไปไหนมาลูกไม่ครับเมื่อกี้ทำไมครูฝนให้เรียงฝาขวดน้ำตามจำนวนของลูกโอ๊กที่บีเอ็มเก็บได้ลูกในใบงานใช่ไหมครับเรียงตรงนั้นเลยเรียงในใบงานเลยโอเคโอเคของน้องนายใช้ฝาขวดน้ำไหมอ่ะลูกตอนนับไม่ได้ใช้ครับแล้วตอนนี้อ่ะลูกใช้ครับโอเคนะงั้นรอบนี้คุณฝนจะถามคนที่ใช้ฝาขวดน้ำนะเสร็จแล้วครับครับหมดเวลาไม่ทำอะไรครับ
ายไปไหนมาลูกปานาอ๋อปานาไปไหนมาลูกเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคำสั่งที่สองเดี๋ยวปานาค่อยทำก็ได้นะหมดเวลาแล้วนะลูกนะก็คือจริงๆครูฝนให้เรียงฝาขวดน้ำตามจำนวนของลูกโอ๊กที่บีมเก็บได้นะคะอ่ะหมดเวลาสำหรับการเรียงครูฝนขอดูถ้าใครสามารถใช้โทรศัพท์คือหมายความว่าจะพูดว่าอะไรดีเอาโทรศัพท์อะไรนะลูกถ่ายโทรไปเหรอคะคุณครูไม่ต้องถ่ายส่งก็คือให้ลองส่งให้ครูฝนดูกับโทรศัพท์ว่าลูกว่าลูกเรียงยังไงนะครูฝนเห็นไหมครับผมเรียงกับพรมคุณครูครับผมมาครูครับเดี๋ยวแป๊บนึงครูฝนคะเห็นของก้าวไหมคะเดี๋ยวครูฝนขอถามก่อนนะขอคนที่ยังไม่ได้พูดบ้างนะขอเปลี่ยนคนนะขอเป็นคนแรกน้องภูน้องภูเดี๋ยวหาหน้าน้องภูเดี๋ยวครูฝนปักพินน้องภูก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่ในของน้องภูในลองส่องโทรศัพท์ให้ครูฝนดูสิลูกโอเคครับว่าส่งยังไงเหรอลูกน้องภูไหนส่องให้ครูไหนอ่ะแล้วส่องตรงไหนอ่ะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังเลยลูกเปลี่ยนเป็นกล้องหลังเปลี่ยนเป็นกล้องหลังกล้องหลังแบบนี้ครับครูนั่นไงเรียงไปเลยใช่ไหมหมดโอเคของน้องทามครูฝนเห็นแล้วเดี๋ยวของน้องทามรอแป๊บนึงนะของทามเยี่ยมมากเลยเห็นของวัดทามไหมคะเดี๋ยวทีละคนลูกทีละคนครูฝนขอแค่3คนนะขอแค่3คนก่อนนะรอบนี้นะน้องภูทำยังไงอ่ะเสียงหวีดอะค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเสียงหวีดเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรไม่รู้แป๊บนึงลูกมันคุณใช้เครื่องมือไม่ได้อยู่ลูกแป๊บนึงตอนนี้มันมีปัญหาจิตใจมันครูถ่ายส่งไปได้ไหมมันทำได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยส่งแม่ครูฝนนะคะค่ะค่ะค่ะส่งได้เลยค่ะส่งแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะลูกขออนุญาตแป๊บนึงขออนุญาตลูกปิดไมค์ก่อนนะเพราะว่าครูฝนใช้เครื่องมือไม่ได้อยู่ตอนนี้โอเคมาแล้วของน้องครูส่งมาแล้วเนาะโอเคค่ะของน้องครูเดี๋ยวของน้องทามแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของน้องครูให้เพื่อนๆดูนะขออนุญาต1นาทีเดี๋ยวดูของน้องครูนะของน้องครูเป็นแบบนี้ค่ะน้องครูลองอธิบายเพื่อนฟังดูซิว่าของน้องครูเรียงยังไงเอ่ยเรียงแถวละ12ครับแถวละเท่าไหร่นะลูกแถวละ12ครับแถวละ12อย่างนี้เหรอแล้วก็ตรงนี้อ่ะลูก4 12 2แถวก็4ครับอ๋อโอเค12 2แถวแล้วก็4ใช่มั้ยครับใช่ครับโอเคครับของน้องภู12 2แถวและก็4นะคะโอเคขอไปขอถามของน้องน้องนายเดี๋ยวน้องทามคนที่3นะลูกของน้องน้องนายอยู่ไหนลูกที่ว่า
ส่งไว้แล้วครับอะไรนะครับกีต้าร์ก็ส่งไว้แล้วเหมือนกันครับคุณเห็นไหมครับเดี๋ยวหาหน้าน้องนายก่อนคุณครูครับเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ครับโอเคส่งอยู่โอเคเดี๋ยวคุณฝนปักพินของน้องนายให้เพื่อนๆดูนะคุณครูครับทุกคนมองเห็นของนายไหมคุณครูครับขอบคุณให้คุณเป็นนะคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นหรอไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนบอกว่าเพื่อนทำยังไงฝนส่งในไลน์กลุ่มงานเหรอไม่ต้องลูกอันนี้ครูฝนให้ถ่ายส่งเฉพาะคนที่ส่งให้ครูฝนดูไม่ได้สำหรับคนที่นำเสนอนะยังไม่ต้องส่งเดี๋ยวของน้องนายครูฝนบอกให้ว่าเพื่อนทำยังไงทำไมนะครูฝนปักพินแล้วทำไมถึงไม่เห็นนะดูแลทำไงโอเคเดี๋ยวน้องฟูออกก่อนเห็นไหมของน้องนายทุกคนเห็นหรือยังลูกยังไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะแต่นักเรียนเห็นครูฝนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่เห็นนายหรอใช่ครับไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นนายหรือยังยังค่ะนายอยู่ไหนอะเห็นหรือยังที่เป็นฝาขวดน้ำอะลูกน่าเห็นนายแล้วครับโอเคเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะน้องปยังไม่เห็นครับจะไม่เห็นดีครับโอเคยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูฝนบอกว่าเพื่อนทำยังไงน้องนายนำเสนอหน่อยลูกเรียงฝาขวดน้ำยังไงวางทีละ12ครับวางทีละ12ครับ10ครับวาง10ครับ12แถวครับโอเคโอเคเดี๋ยวใครเปิดไมค์แทรกอยู่เนี่ยน้องนายพูดอีกทีนึงลูกเปิดไมค์พูดอีกทีนึง12แถวครับ12แถวแล้วยังไงอีกครับแล้วก็8 1แถวครับแล้วก็8 1แถวโอเคเลยโอเคเยี่ยมมากของน้องทามเหมือนของน้องนายมั้ยลูกของพี่ทามเหมือนน้องนายไหมครับน้องนายน้องทามอยู่ไหมเอ่ยครับของน้องทามเหมือนน้องนายไหมครับเหมือนครับแล้วก็พ่อมีเหมือนกันนะแล้วพ่อมีสองเป็น30ก็คือนั้นของบีมใช่ไหมของไบใช่ไหมใช่ครับโอเคแสดงว่ามีสองแบบนะคือของน้องภู12 2แถวกับอีก4ฟ้าแต่ของน้องทามกับน้องนายแถวละ12แถวกับอีก8ฟ้าถูกมั้ยครับถูกครับแสดงว่าถ้าของไบรท์ก็ต้องเป็น10 3แถวถูกมั้ยถูกครับแล้วมันจะบอกใครอ่ะก็เปิดกล้องโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมันแชร์ไม่ได้อยู่ลูกแป๊บนึงงั้นไม่ใช่อันนี้ต่อไปคำสั่งที่3เลยนะไปคำสั่งที่3เลยนะพร้อมไหมของน้องนายกับของน้องทามเดี๋ยวครูฝนของน้องนายคำสิบสองแถวทีนี้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยลูกอันนี้เดี๋ยวให้เขียนลงไปในใบงานนะนะคะไปต่อคำสั่งที่3คำสั่งที่3มาแล้วลูกให้วาดบล็อกแทนจำนวนของลูกโอ๊กที่พวกเขาเก็บได้ให้วาดบล็อกแทนจำนวนของลูกโอ๊กที่พวกเขาเก็บได้เดี๋ยวครูฝนไปเปิดหน้าใบงานเลยนะ
หน้านี้หน้านี้ฝั่งนี้เป็นของเจ้าบีมฝั่งนี้คือของไบรท์โอเคนะให้นักเรียนวาดบล็อกแทนจำนวนของลูกโอ๊กของบีมกับไบรท์ที่เขาเก็บได้นะคะอันนี้คือใบงานทำลงไปในนี้เลยนะคะวาดตรงไหนอะคะวาดตรงไหนอะคะวาดในนี้เลยลูกวาดในนี้เลยครูฝนให้เวลา5นาทีนะคุณครูครับหน้าต่อไปไหมครับไม่ต้องลูกหน้านี้หน้าเดียวครูฝนให้เวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวครูฝนจะเรียกถามโอเคนะครูฝนไม่พูดแล้วนะ1 2 3คุณครูเขาวาดบล็อกแบบนี้ใช่ไหมคะมึงไม่หยกขึ้นเป๊กอ่ะมึงไม่หยกขึ้นเป๊กอ่ะมึงไม่หยกขึ้นอ่ะเมื่อกี้เสียงไก่บ้านใครครับคุณครับเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วครับคุณฝนงานการเสร็จแล้วครับคุณฝนค่ะที่รักขาเสร็จแล้วนะโอเคนะมีใครยังไม่เสร็จบ้างแต่หมดเวลาแล้วนะโอก้าค่ะแล้วโปรเจกต์ตั้งนานแล้วครับยังไม่ตรงมีนะยังไม่เสร็จค่ะฟังค่ะฟังใครยังไม่เสร็จก็เขียนต่อให้เสร็จเลยนะแต่ให้ฟังเพื่อนที่นำเสนอด้วยนะคะครูฝนเลือกไปแล้วมีอยู่4คนนะคะขอเป็นคนที่ยังไม่ได้พูดบ้างนะโอเคนะเราเคยพูดกันแล้วนะเรื่องนี้ว่าอย่าน้อยใจครูฝนนะคะครูฝนจะพยายามเลือก
ถ้าเคยพูดแล้วจะไม่ค่อยอยากให้พูดแล้วให้เพื่อนได้พูดบ้างเนาะโอเคไหมอ่ะมาคนแรกเลยขอถามพลอยย่าค่ะพลอยย่าพร้อมไหมพลอยย่าอยู่ไหมลูกพร้อมค่ะพลอยย่าตอบของเจ้าบีมนะพลอยย่าของบีมพลอยย่าวาดบล็อกยังไงเอ่ยสิบสองแถวค่ะ12 แถวแล้วยังไงอีกลูกแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแถวใช่ไหมค่ะแล้วพลอยย่าวาดอยู่ฝั่งนี้อย่างเดียวเลยหรือวาดฝั่งนี้ด้วยฝั่งสองฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวครูฝนลองเอาบล็อกมาวางดูนะแล้วพลอยย่าดูว่าครูฝนวางถูกไหมนะของพลอยย่านะคะค่ะเดี๋ยวครูฝนขออนุญาตไปนำบล็อกมาแป๊บนึงนะทุกคนเห็นบล็อกครูฝนใช่ไหมตอนนี้ค่ะโอเคแสดงว่าให้มันเห็นด้วยวางแบบนี้เอาดินโซ่ไหมใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมค่ะแถวละสิบและก็และโอ้ย sorry และก็มีแปดเอาไว้ฝั่งไหนลูกฝั่งซ้ายมือหรือขวามือคะขวาค่ะแสดงว่าไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมซ้ายค่ะซ้ายไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันเลยเหรอลูกคนละฝั่งค่ะแสดงว่าไว้ฝั่งนี้ถูกไหมถูกค่ะโอเคไว้คนละฝั่งทีนี้ทุกคนดูของพลอยย่าทุกคนดูของพลอยย่าสิว่าใครครูฝนขยายก่อนใครที่วาดเหมือนพลอยย่าบ้างเอ่ยใครวาดเหมือนพลอยย่าบ้างมีแถวละ12แถวเอาไว้ฝั่งซ้ายมือโอก้าค่ะโอก้าค่ะใครอีกโบราณครับไปนะลูกโบนัสครับเป็ดแม่ครับโบนัสครับโอ้โหโอเคเยอะเลยโอเคเยอะเลยมีคนวาดแบบนี้เยอะเลยโอเคเก่งมากนะครับโอเคเยี่ยมต่อไปมาฟังของคุณไบรท์บ้างนะของไบรท์บ้างนะว่าไบรท์เนี่ยจะวาดอย่างไรขอถามน้องเอิญค่ะน้องเอิญค่ะน้องเอิญลูกน้องเอิญน้องเอิญอยู่ไหมลูกน้องเอิญอยู่ไหมคะเดี๋ยวหาหน้าน้องเอิญก่อนหรือว่าน้องเอิญหายไปแล้วน้องเอิญอยู่น้องเอิญเปิดไมค์เลยลูกน้องเอิญวาดยังไงเอ่ยลูกบล็อกวาดแนวตั้งวาดแนวตั้งวาดยังไงคะของไบรท์น้องเอิญวาดยังไงเอ่ยน้องเอิญได้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ได้ครูฝนให้เพื่อนช่วยลูกได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรน้องครีมน้องครีมช่วยน้องเอิญหน่อยสิลูกของใบสามแถวค่ะอะไรนะคะของใบสามแถวแนวตั้งค่ะของใบสามแถวแนวตั้งแล้วมันสามแถวยังไงลูกมันแถวละเท่าไหร่เอ่ยแถวละสามค่ะแถวละสิบค่ะโอเคแถวละ10กี่แถวนะคะ3แถวค่ะเดี๋ยวครูฝนลองวางดูก่อนนะว่าถูกไหมนะของน้องครีมเป็นแบบนี้ไหมใช่ค่ะหรือแยกมาไว้ฝั่งนี้บ้างมีไหมไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่าไว้ฝั่งเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีใครวาดเหมือนกับน้องเอิญน้องครีมบ้างเอ่ยไหนครับ
ออก้าค่ะออก้าค่ะโบนัสครับโบนัสครับน้องนายครับเฟสครับคุณครับครับต้นน้ำเสร็จแล้วครับต้นน้ำเสร็จแล้วครับโอเคด้วยครับอะไรนะลูกถามด้วยครับถามด้วยครับอ่ะไหนใครเสร็จทั้ง3คำสั่งแล้วยกมือขึ้นมีใครยังไม่เสร็จบ้างอ่ะโอเคเลยมองโอ้โหเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะอ่ะโอเคโอเคอุ้ยเกินสรุปว่าของเจ้าบีมเก็บลูกโอ๊กมาได้กี่ลูกลูก28ค่ะ28ค่ะยังไงไหนลองสรุปดูซิว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะเนี่ยลูกโอ๊กค่ะเก่งมากเลยเรียนเรื่องอะไรนะกันเลยครับลูกโอ๊กครับเรียนเรื่องลูกโอ๊กน้ำโอ๊กเรียนเรื่องลูกโอ๊กจะกลายเป็นกระรอกเกินแล้วครับเรียนเรื่องลูกโอ๊กที่มีมีอยู่เท่าไหร่กับใบมีอยู่เท่าไหร่ครับเก่งมากเลยเรียนเรื่องลูกโอ๊กว่าของบีมกับไบรท์เรียนเรื่องเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เก่งมากเลยสรุปว่าของบีมมีกี่ลูกลูก28ลูกของไบรท์ของไบรท์30ลูกใช่ไหม3030ลูกเวลาวาดบล็อกวาดยังไงเอ่ยวาดบล็อกก็เป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นแนวตั้งค่ะวาดในแนวตั้งวาดในแนวตั้งแถวละเท่าไรแถวละสี่ค่ะวาดแถวละสี่แล้วก็แถวละ8ค่ะแล้วก็มี8ด้วยใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องเขียนทุกคนต้องเขียนสรุปลงในเขียนสรุปลงในไหนลูกสมุดครับคิดแล้วต้องถ่ายส่งไหมคะสมุดสรุปต้องถ่ายส่งไหมสรุปไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องเก่งมากงานที่ต้องส่งครูฝนวันนี้คือใบงานที่62และก็แค่นั้นสรุปไม่ต้องถ่ายส่งครูฝนโอเควันนี้เรียนเรื่องลูกโอ๊กที่เท่าไหร่แล้วครับทำมาม่าให้ก่อนทำอยู่ทำโอเคทำตามครูเขียนตามครูแล้ววาดบล็อกตามครูเขียนเร็วเร็วใช่เร็วเร็วในครูให้สรุปได้สมุดสมุดวิทยาศาสตร์สรุปดิเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้นะจะได้เห็นชัดๆจดจะระบายตุ๊กติ๊กบอกไม่ระบายสีมันจะตุ๊กติ๊กครูค่ะวันนี้มีการบ้านไหมไม่มีวันนี้ทุกคนน่ารักเก่งมากวันนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับการบ้านไปนะ30ข้อเพราะว่าทุกคนค่อนข้างทำตามกติกาครูฝนให้เวลาเขียน2นาทีให้เวลาเขียนนะ2นาทีTikTok คุณครูคะให้เขียนอะไรเหรอคะเมื่อกี้นั้นน่ะให้เขียนสรุปลงในสมุดลูกพลอยย่าค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้คุยกับน้องซีเลยม
พราะครูฝนย้ำอีกทีนะงานที่ส่งครูฝนวันนี้คือใบงานหน้าที่62 1ใบนะคะสมุดไม่ต้องถ่ายส่งมาเพราะครูฝนเชื่อว่าทุกคนเขียนนะครับบุหลานหิวยังลูกหิวแล้วเหรอผู้แอบกินตอนเรียนด้วยครับผู้แอบกินตอนเรียนแอบกินไฟฟ้าถ้าใครหิวข้าวแล้วก็รีบเขียนนะคะนุ้นดูเต้เต้แต่นุ้นภาพพื้นหลังเป็นอะไรลูกซี่โครงหมูหรือเปล่าคุณครูทำอะไรคะนะคะคุณครูครับครับพอเสร็จแล้วออกได้เลยได้ไหมครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยออกได้เลยอนุญาตไปทานข้าวเลยใครเขียนเสร็จแล้วครูฝนอนุญาตให้ออกจากห้องได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะค่ะลูกขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีครับขอบคุณค่ะครูฝนค่ะลูกสวัสดีค่ะขอบคุณครับครูฝนมีแป้งนี่เป็ดครับลูกไม่รู้ประมาณ
ขอบคุณครับคุณครูครับลูกสวัสดีครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะค่ะค่ะคุณครูครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วออกจากห้องได้เลยลูกจะได้ไปดูกระตรงต่อสักทีที่ค้างไว้เนี่ยขอบคุณครับคุณครูฝนครับลูกขอบคุณครับคุณครูฝน
ครับผมเอาแบบนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยไปเขียนต่อก็ได้นะเขียนสรุปเขียนสรุปอยู่โอเคไหมเดี๋ยวให้ทุกคนออกจากห้องได้เลยเดี๋ยวค่อยไปเขียนต่อก็ตอนเย็นก็ได้ลูกนะให้ทุกคนไปพักกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเกินเวลามาลูกได้พักน้อยขอบคุณครับคุณครูค่ะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายคุณครับคุณครูครับผมครับออกจากห้องได้เลยลูกไปกินข้าวได้เลยครับตินตินออกจากห้องได้เลยลูกซอนย่าด้วยลูกสองคนแล้วเหลือสองคนแล้วค่ะสิทธินนท์ด้วยกับซอนย่าลูกที่เหลือใครเหลือไม่น้องมีไม่เข้าทีอ่ะเบอร์นี่เหลือใครเบอร์